ไม่ค่อยเป็นเรื่องปกติเท่าไหร่ที่สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างประเทศซึ่งที่เราใช้กันเนี่ยนะก็จะเป็น Standard and Poor's Moody Investor Service แล้วก็ Fitch Rating 3แห่งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินเอ่ยหรือว่าของประเทศนั้นเอ่ยเนี่ยคือมันต้องมีอะไรที่เป็นนัยยะนะเมื่อวานนี้เนี่ยทาง Standard and Poor's เนี่ยได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารพาณิชย์ไทย4แห่งนะครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารทหารไทยธนชาติใช่ค่ะนะคราวนี้ลองย้อนไปดูนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยธนาคารพาณิชย์ทั้ง4แห่งเนี่ยอันดับความน่าเชื่อถือที่ Standard and Poor's จัดเนี่ยเป็นยังไงนะทางทีมงานเราทำกราฟิกเอาไว้ค่ะอาจารย์ทีมงานก็ทำกราฟิกไว้เนี่ยอันนี้ขอให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเรตติ้งเดิมเนี่ยของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยคือ B3 ตัวบวกแล้วก็มี outlook เป็นเนกาทีฟธนาคารกสิกรไทยก็เช่นเดียวกัน B3 ตัวบวกแล้วก็ outlook เนี่ยเป็นเนกาทีฟธนาคารกรุงไทยเดิมเนี่ยเครดิตเรตติ้งอยู่ที่ B3 ตัวoutlook หรือว่ามองไปข้างหน้าเป็นเนกาทีฟแล้วก็ธนาคารทหารไทยธนชาติเนี่ย B3 ตัวบวกค่ะ outlook เนี่ยเป็นเนกาทีฟเช่นเดียวกันที่จริงก็ช่องสีเหลืองที่จริงก็มีธนาคารอีก2แห่งที่มีการพูดด้วยนะก็คือธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่ง2แห่งนี้2แห่งนี้เนี่ยเขาคงอันดับความน่าเชื่อถือเดิมไม่ได้มีการปรับลดไอ้ส่วนที่ปรับลดก็คือส่วนที่เราเห็นทางขวามือที่เป็นของใหม่ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ปรับลดลงนะจาก B3 ตัวบวกเหลือ B3 ตัวธรรมดาธนาคารกสิกรไทยปรับลดลงจาก B3 ตัวบวกเหลือ B3 ตัวธรรมดาธนาคารกรุงไทยปรับลดจาก B3 ตัวบวกB3 ตัวธรรมดาเป็น B3 ตัวแล้วมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหลังนะส่วนธนาคารทหารไทยธนชาติเนี่ย B3 ตัวธรรมดาลดไป1ลดไป1น็อตลดไป1เกรดเนี่ยเหลือ B3 ตัวลบนะส่วนธนาคารกรุงเทพกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาผมเข้าใจว่าจะเป็น B3 ตัวบวกตามเดิมอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก่อนที่จะมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาจะมีอีกตัวนึงพูดง่ายๆมันจะมีoutlook หรือว่ามองไปข้างหน้านี่เป็นยังไงค่ะเช่น outlook เป็นคงที่ outlook เป็นบวกoutlook เป็นลบปกติเนี่ยเขาก็ต้องปรับสมมุติว่าเดิมเราเป็น B3 ตัวบวกแล้วก็มองไปข้างหน้าเป็น positive ถ้ามันดูแล้วไม่ค่อยดีเนี่ยเขาก็จะปรับลดเป็น stable แล้วถ้าเกิดมันไม่ค่อยดีอีกเนี่ยเขาจะปรับลดเป็น negative คือเขาต้องทำทางฝั่ง outlook ก่อนก่อนที่จะมาปรับอันดับความน่าเชื่อถือคราวนี้ถ้าเกิดว่าแสดงว่าเหตุและปัจจัยเนี่ยคงจะพรั่งพร้อมพอสมควรที่จะต้องปรับลดอัตราความอันดับความน่าเชื่อถือลงมาปัจจัยที่และเหตุที่ว่าเนี่ยนะจริงๆเวลาเรามองสถาบันการเงินเนี่ยเราก็มองในคือถ้าเกิดเป็นมุมมองของทางด้านบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองในแง่ว่ามองในฐานะของเจ้าหนี้เพราะคนที่เป็นเจ้าหนี้เขาจะได้รับเขาจะดูในการที่เขาจะไปลงทุนเขาจะไปทำอะไรเนี่ยเขาจะมองบริษัทอันดับจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยจะเป็นคนครับเป็นไกด์ไลน์ให้เขา